ก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราก่อนหน้าที่จะกลางปีอ่ะอันนั้นคือเราตัดสินใจที่แบบว่าลองแยกกันดูก่อนดูว่าแบบระหว่างที่เราแยกอ่ะมันจะแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้เลิกกันนะคะยังไม่ได้แบบมีการตัดสินใจแบบเลิกกันแบบเด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนอีกจนปามเองก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ห่างแล้วก็เลิกกันไปเลยดีกว่าอันนี้ปามเป็นคนบอกเขาเองนะคะตัวปามเองเป็นคนบอกเขาเองปามเป็นคนขอเลิกเพราะปามรู้สึกว่าณตอนนั้นมันสถานะมันไปต่อไม่ได้อะค่ะอันนี้คือปัญหาพี่ปามใช่เป็นเรื่องของมือที่สามหรือว่าใครต่างมีใครหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าสองคนไม่คือสำหรับปามนะคะคือไม่มีใครเลยค่ะทั้งตัวปามเองแล้วก็ตัวพี่เขาเองไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราสองคนล้วนๆเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการใช้ชีวิตของกันแล้วก็เหมือนเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบครับแล้วตอนนี้พี่ปาล์มได้มีการพูดคุยแบบเคลียร์กันหรือยังครับหลังจากที่มีการเปิดตัวอีกคนหนึ่งไปแล้วกับทั้งพี่ตี๋อ๋อเรียบร้อยค่ะก็คือพอหลังจากที่ปาล์มเปิดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีโทรมาก็บอกว่าก็แบบก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเหมือนเราแบบเปิดตัวแบบมีอีกคนนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เขาอาจกำลังจะแบบทำใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแบบยังไงครับแล้วอย่างพี่ปาล์มเองเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับเขาก่อนไหมก่อนที่เราจะมีอีกคนนึงอ๋อก็คือหลังจากวันนั้นที่เลิกกันนะคะเราก็ไม่ได้คุยรายละเอียดว่าแบบตอนนี้เราคุยกับใครอยู่เราคบกับใครเราอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้คุยรายละเอียดตรงนั้นแต่ปาล์มหลังจากนั้นคือปาล์มก็ยังมีดูคิวงานดูอะไรให้พี่ติอยู่อะค่ะก็คือเราก็จะคุยกันในแต่เรื่องงานแต่ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยก็คือปั๊มไม่ได้บอกไม่ได้คุยอะไรกับพี่เขาอะค่ะอย่างที่พี่ตีได้มีการโพสต์ข้อความต่างๆลงไปผ่าน IG ได้มีการติดตามดูไหมพี่ดูค่ะเพราะว่าปั๊มก็ยังติดตามพี่ตีอยู่เหมือนที่บอกเหมือนตอนนั้นคือเราเลิกกันไปแล้วสำหรับปั๊มนะปั๊มก็ยังรู้สึกว่าเรายังรู้สึกดีกับเขาอยู่ก็แบบเป็นเพื่อนพี่น้องหรือเป็นคนที่รู้จักที่ยังคุยกันได้เนี่ยเราก็ติดตามก็เห็นเขาลงค่ะพอเห็นเขาลงก็เลยแบบก็ยอมรับว่าส่วนตัวมีแบบทักไปคุยกันแล้วก็เหมือนพี่ติเขาก็ทักมาคุยกันหลังไมค์นะคะก็แบบโอเคก็คุยก็เคลียร์ก็เข้าใจแต่เพียงแต่เขาบอกว่าที่เขาโพสลงไปมันเขาอาจจะยังรู้สึกว่าแบบยังเสียใจยังทำใจไม่ได้กับการที่เลิกกับเราแล้วเขาอาจจะยังคิดว่าแบบวันนึงอาจจะแบบคิดว่าจะได้แบบกลับมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอาจจะคิดว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบมีคนคุยใหม่คือทางพี่ตีจะมองว่าเรายังไม่ได้เลิกกันแบบว่าขาดกันใช่ไหมฮะไม่คือจริงๆพี่ตีกับปาล์มเราเข้าใจตรงกันแล้วค่ะว่าเราเลิกกันเพราะว่าวันที่เราเลิกกันในไลน์ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคุยกันชัดเจนว่าโอเคเราเลิกแล้ววันนั้นเขาก็ยังบอกไปว่าแบบโอเคเลิกกันไปแบบก็เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาที่เขาไม่ได้ทำให้เราแบบมีความสุขหรืออะไรเงี้ยก็คือวันนั้นเหมือนมีการใจตรงกันแล้วนะคะว่าแบบเลิกกันเพราะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้มาแบบคุยกันแบบเหมือนคนที่เป็นแฟนกันแล้วอะค่ะครับกับการที่บอกเลิกนี่คือไม่ได้การประชดคือเป็นการที่พูดกันตรงๆเคลียร์ใจกันตรงๆไปเลยใช่ไหมฮะไม่มีประชดเลยค่ะก็คือคุยกันปกติเลยเหมือนตอนที่จะเลิกนะตอนนั้นน่ะมันจะมีอยู่ประมาณสัก2ถึง3ช่วงก็คือมีช่วงที่ห่างกันก่อนลองดูแล้วก็รู้สึกมันยังไม่ดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกอ่ะโอเคงั้นก็เลิกกันไปเลยดีกว่าหรือถ้าเกิดเนี้ยนะควรจะยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนั้นก็คือเราเลิกเลยครับพี่ปาล์มครับทีนี้อยากจะอธิบายอะไรสำหรับการที่พี่ตีเนี่ยได้มีการโพสต์ลงไปแล้วทางแฟนคลับพี่ตีก็มีการมาพูดถึงทางผู้หญิงก็คือพี่ปาล์มเองว่า
อาจจะเป็นเรื่องมือที่3หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเรารู้สึกแล้วก็อยากจะอธิบายยังไงพี่ปามคือจริงๆถ้าเกิดถามว่าอยากจะอธิบายอะไรไหมแล้วก็ไม่ได้อยากจะอธิบายอะไรอะค่ะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเราเองเงี้ยครอบครัวเราคนรอบข้างเพื่อนเราหรือแม้แต่คนที่เราคบด้วยปัจจุบันนะคะคือทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนของมันอยู่แล้วก็เราเองรู้แม้แต่ตัวพี่ตีเองนะคะพี่ตีก็รู้ว่าแบบสถานะเราเป็นยังไงคือมันไม่ได้แบบเกิดจากเรื่องมือที่สามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าทางแฟนคลับพี่ตีหรือคนที่เขาแบบรักพี่ตีคนที่เขาห่วงพี่ตีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แปลกใจที่เขาอาจจะต้องสงสัยเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราเลิกกันนะคะมันไม่ได้มีการที่ออกมาแบบว่าเฮ้ยตอนนี้เราเลิกกันแล้วนะอาจจะไม่ได้มีการพูดมันแล้วพอบวกกับตัวปาล์มเองที่ปาล์มเปิดตัวนะตอนนี้มันก็เลยทำให้คนคิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาพี่ติก็ไม่ได้พูดเราก็ไม่ได้บอกปาล์มเองก็ไม่ได้พูดอะไรลงไปเพราะว่าพี่ติเขาไม่ได้พูดเราก็รู้สึกโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรก็เลิกกันแบบเงียบๆแต่สุดท้ายแล้วเราลืมไปว่าจริงๆถ้าเกิดเราเป็นคนสาธารณะเราก็ควรที่จะชี้แจงบอกก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าวันนั้นเรามีการชี้แจงบอกก่อนแล้วปาล์มเปิดตัวในวันนี้มันอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วันนั้นพอเราไม่ได้ชี้แจงไปก็ไม่แปลกที่คนจะเข้าใจแบบนี้หรืออาจจะเข้าใจผิดก็ไม่ปาล์มไม่ติดอะไรอะค่ะแต่แค่เรารู้สึกว่าเราทำถูกต้องแล้วก็เราไม่ได้มีมือที่สามแล้วก็สิ่งที่พี่เขาที่เข้ามาคุยกับเราแล้วณตอนนี้คือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับพี่ปาล์มครับจากตอนนี้หลายๆคนก็เห็นว่าพี่ตีเนี่ยก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเสียใจยังทำใจไม่ได้ยังมุกออนไม่ได้อยู่เพราะว่าจากไอจีนะแล้วจากพี่ปาล์มเนี่ยก็คือดูขัดกันคือพี่ปาล์มไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือว่าอะไรเลยแม้กระทั่งตอนเนี้ยแน่นอนว่าจะมีคนตั้งคำถามเนี้ยพี่ปาล์มเข้าใจค่ะถ้าเกิดถามในกรณีแบบนี้ก็คือถามว่าปาล์มไม่ได้เสียใจโอเคใช่ตอนนี้ปาล์มไม่ได้เสียใจเพราะว่าตอนที่ปาล์มเสียใจปาล์มเสียใจมาก่อนหน้านี้แล้วนานมากๆแล้วจนวันนึงเรารู้สึกว่าโอเคปาล์มคือจะบอกว่าในระหว่างที่ปาล์มคบกับพี่ตีคือไม่ใช่ว่าเราไม่เสียใจนะคือเราเสียใจแต่เราเสียใจมาตั้งแต่วันนั้นวันที่เลิกกันไปแล้วเราก็ค่อยรักษาใจของเราตั้งแต่วันนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้มแข็งถึงวันนี้มันก็ใช้เวลาอยู่แต่ในทางกลับกันนะคะเราก็เลยมองว่าแบบเห็นพี่ตีเพิ่งเห็นเราเปิดตัวแฟนแล้วเขาเพิ่งมาเสียใจปั๊มก็เลยรู้ตัวเอาที่ผ่านมาเขายังไม่ได้เสียใจเลยแล้วอยู่ดีเพิ่งมาเสียใจวันนี้เหรอวันที่เราเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้หรือว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะยังรักเราอยู่หรือทำใจไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้คิดว่าเราอาจจะมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาเพิ่งมาเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่วันนั้นที่เลิกกันอะซึ่งแปลว่าถ้าปั๊มมองนะคะถ้าเกิดเสียใจมันอาจจะต้องเสียใจมาตั้งแต่วันนั้นหรือก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดมาเสียใจวันนี้คือไม่ได้ว่าพี่เขานะคะแต่แบบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เวลามันก็ผ่านมานานนะคะแล้ววันนั้นกับวันนี้วันนั้นยังไม่เสียใจเพิ่งมาเสียใจวันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปถามพี่เขาดูค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรครับพี่ปาล์มอย่างวันนี้เราก็พร้อมที่จะก้าวเดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตกับอีกหนึ่งคนแล้วเนาะแล้วเรื่องนี้จะมีปัญหาไหมพี่ปาล์มแบบว่าเรื่องกับพี่ตีจะมีปัญหาสำหรับคนใหม่ที่เรากำลังคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยได้มีการคุยกันไหมไม่มีค่ะถามว่ามีปัญหากับคนใหม่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าวันนั้นที่เราเข้ามาคุยกันจนถึงวันที่เปิดตัวคบกันคือเขารู้เรื่องราวทุกอย่างรู้ตั้งแต่ตอนที่เลิกกันการเข้ามาของเขาทุกอย่างมันถูกต้องตามขั้นตอนนะคะซึ่งพอมันเกิดกรณีนี้เขาก็อาจจะแค่รู้สึกว่าโอเคอาจจะมองว่ารู้แค่ว่าพี่ตียังรู้สึกดีกับเราอยู่แต่อาจจะไม่ได้มารู้สึกว่าแบบอุ๊ยต้องโกรธเราว่าแบบอุ๊ยทำไมมันเกิดปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเหมือนที่บอกก็ยังย้ำว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดครับไม่ผิดเขาก็ไม่ได้ระแวงอะไรในตัวเราใช่ไหมฮะตอนนี้ถามว่าคิดว่าไม่น่าระแวงนะครับเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะมันก็ชัดเจนแล้วเนาะ
เรื่องนี้ใช่ใช่แล้วก็มีบวกก่อนหน้านี้เหมือนที่บอกเรามีการแบบหลังไมค์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปามก็ได้มีการคุยกับพี่ตีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็มีการรับรู้ว่าแบบอ่ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ระแวงหรือไม่ได้อะไรครับสุดท้ายครับพี่ปามทีนี้ผมเปิดช่องทางให้อยากจะพูดอะไรกับพี่ตีเป็นครั้งสุดท้ายไหมที่แบบก่อนที่เราจะแบบว่าเดินหน้าใช้ชีวิตครั้งสุดท้ายไม่หมายถึงว่าก่อนที่จะเดินหน้าใช้ชีวิตของแต่ละคนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าจะจากกันขนาดนั้นจริงๆก็อยากจะบอกพี่ตีว่าก็เข้าใจนะคะว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้เราอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะบอกเขาว่าเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้เขาตลอดแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบโทษตัวเองว่าในการตัดสินใจจบกันไปในครั้งนี้เขาเป็นฝ่ายผิดหรือใครผิดหรืออะไรเงี้ยไม่อยากให้นึกถึงแต่แค่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เราคบกันอะไรเงี้ยในทุกๆวันส่วนตัวปามเองนะคะปามรู้สึกว่าปามทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดในทุกๆวันตั้งแต่ที่เราคบกันมาอะไรเงี้ยแล้วพอผลมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องเสียใจแล้วก็อยากให้เขาแบบเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ move on ต่อในอนาคตก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันนึงก็เขาก็อาจจะเจอแบบคนที่ใช่สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจวันนี้อาจจะยังไม่ใช่เราหรือเปล่าครับประมาณนั้นแล้วอยากให้เขาแบบเข้มแข็งขึ้นสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ไปนึกถึงแบบอดีตว่าแบบเนี่ยเขายังดูแลเราไม่ดีทำให้เกิดการอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากให้แบบนึกถึงตรงนั้นนะคะก็ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วครับก็อาจจะอยากแบบฝากทุกคนไว้ว่าแบบก็ใช้ชีวิตทุกวันให้แบบมีความสุขแล้วก็เต็มที่นะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ไม่ต้องเสียใจหลังจากนี้คือเป็นพี่น้องกันได้ไหมพี่ยังพอคุยกันได้ยังทักทายกันได้ไหมสำหรับปามเป็นพี่น้องกับพี่ตีได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันที่เราเลิกกันนะคะปามก็คุยกับเขาได้แล้วก็คุยกับเขาได้พี่ตีก็ยังคุยกับปามได้คือเราก็คุยกันเพราะว่าปามก็ยังบอกเลยบอกว่าเฮ้ยให้ปามดูคิวให้เหมือนเดิมได้นะเพราะก่อนหน้านี้ปามก็ดูคิวให้พี่ตีอะค่ะปามก็บอกให้ปามดูคิวให้ได้นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเอ้ยดูได้เพราะมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาวันนี้พอวันที่ปามแบบเปิดตัวคนใหม่มันก็เลยอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าทำใจไม่ได้เขาก็เลยอาจจะยังแบบไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็เข้าใจเขาแต่ส่วนปามก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็คุยได้ทำงานร่วมกันได้ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี